รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548รอบโลกพัฒนาคารแห่งเดียวในแฟรงก์เฟิร์ตเอาหินภูเขาไฟร้อนๆอย่างนี้มาบริการนะครับในนี้จะมีผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนี้ทั้งหมดเลยนะฮะอันดับแรกที่เรานึกถึงคือซุปหัวหอมของฝรั่งเศสวันนี้เราจะดูกันทุกขั้นตอนคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรุฒสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้ไปทางไหนดีล่ะทีนี้สว่างสิไปทางสว่างคุณผู้ชมครับตามมาเลยครับชีวิตจะอยู่ในมืดด้านมืดอย่างเดียวไม่ได้อร่อยเต็มอิ่มเชิญครับทางสว่างหูเต็มสนับสนุนโดยImage Holiday ThaiMidi.com ช่วงอร่อยรอบจานชิมอาหารเยอรมันกับความอร่อยในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่แฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันกับร้าน Binding The Glasshof เป็นร้านอาหารเยอรมันแบบฉบับแฟรงก์เฟิร์ตที่มีของอร่อยขึ้นชื่อมากมายคุณผู้ชมครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยอุ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ไงคุณผู้ชมครับหินที่ผมว่าเห็นไหมฮะหมูหินหมูหินอันนี้เป็นเนื้อนะฮะเนื้อหินเหมือนกันเราใช้หินที่เหมือนกับกระทะให้ความร้อนนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภัตตาคารแห่งเดียวนะฮะในแฟรงก์เฟิร์ตที่มีบริการเอาหินภูเขาไฟร้อนๆอย่างนี้มาบริการนะครับแต่ว่าเนื้อพี่เอไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศอาร์เจนตินาเลยทีเดียวนะฮะอาร์เจนตินาขออนุญาตชิมก่อนฮะของผมหมูครับหมูเยอรมันครับมันต้องหมูต้องให้สุกหน่อยสำหรับเนื้อไม่เป็นไรครับพี่เอเป็นไงเนื้อพี่เอเนื้ออาร์เจนตินาเป็นยังไงเรียนท่านผู้ชมเกิดมาผมก็เคยได้ยินว่าอาร์เจนตินาเขามีเนื้อวัวที่มีชื่อเสียงส่งออกด้วยเขามาเป็นเนื้อที่ไขมันพอดีนะฮะแต่ปรุงรสชาติมาเค็มใช้ได้เลยตัวเนื้อเองก็เขาบอกว่านุ่มนวลใช้ได้คนที่ชอบเนื้อที่ไม่มันมากนะอาร์เจนตินาส่วนนี้ไม่ผิดหวังเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็แนะนำท่านผู้ชมถึงวิธีการเสิร์ฟอาหารก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นซีฟู้ดเป็นกุ้งอะไรก็จะวางบนหินภูเขาไฟอย่างที่พี่เอบอกว่าทานอะไรที่เกี่ยวข้องกับหินด้วยแล้วนอกเหนือนั้นก็เป็นอาหารเยอรมันทั่วไปนี่ก็เป็นเรียกว่าเชฟสลัดก็ได้นะครับเป็นชื่อของเชฟสลัดคือหน้าตาจะต้องมีชีสมีไข่ต้มมีแฮมนี่ก็น่านำเสนอบอกว่าเป็นอาหารที่พิเศษของร้านนี้และขายดีที่สุดเป็นขาหมูเยอรมันที่ไม่ทอดแต่ใช้อบต่อไปนี่ก็พี่เอก็ลุยแล้วพี่เอช่วยบอกผมหน่อยดิผมไม่รู้จักเลยแฟรงก์เฟิร์ตนี่คือแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะที่คุณนิรุตบอกชอบมากไม่รู้อยากแฟรงก์เฟิร์ตไส้กรอกนี่จะเป็นหมู2ชิ้นอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อไส้กรอกเนื้อนะครับคนที่ไม่ทานนี่แล้วก็นี่เป็นหมู3ชั้นนี่เย็นนี่เจ๋งสุดอันนี้ก็เป็นซุปของเนื้อตัวนี้อันนี้เหมือนกับไปกริลมาหน่อยอบมาหน่อยแล้วก็ที่ไม่ทำก็คือปั้นมาชิ้นนะฮะแต่ว่ายังไม่ตีให้มันเนียนขนาดนั้นปั้นเป็นลูกอย่างนี้ว่าเหมือนกับของอิตาลีครับเค้าเรียกว่าสปาเกตตี้มีทบอลครับนะครับก็มีขนมปังเยอรมนีซึ่งมองเหมือนกับขนมปังฝรั่งเศสระหว่างที่คุณนิรุตหั่นเจ้าผมต้องปฏิบัติหน่อยเพราะเพื่อให้เขาต้องให้เขาสุกจริงน้องแฟรงก์เฟิร์ตโอ้โหตัดกันพอดีฮะมีความเค็มแล้วก็ตัดกันนิดนึงกรอบหมูมันจุ๊ซี่หมูมันฉ่ำมากเลย
แต่ผมอยากให้พี่เอ๋ชิมอันนี้ที่ว่าชอบทุกท่านเลยเป็นยังไงขออนุญาตครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเคาะน่ะกรอบระเบิดอ่ะโอ้โหไม่ได้บอกว่าใครอร่อยกว่าใครแต่ว่าอร่อยมากแล้วกันผู้ชมก็เห็นว่าเมื่อกี้เป็นดิบๆแดงๆแต่รสชาติมันเกิดขึ้นมาเขาโรยอะไรไปต่างประเทศที่ผมเห็นนั่นคือก็มีพริกไทยเนี่ยโรยอยู่บนเท่านั้นเองแต่อร่อยมากนี่อร่อยไหมฮะอร่อยมากนี่ก็รสจัดใช้ได้เลยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเพราะว่าเค็มหอมเหมือนกันเลยร้านนี้ไม่ผิดหวังครับมาเที่ยวแฟรงก์เฟิร์ตมื้อเย็นรับรองด้วยอาหารแบบนี้คุณผู้ชมฮะทุกเมนูสั่งได้หมดเลยนะครับหลายๆเมนูเช่นข้าวขาหมูที่อบกรอบแบบนี้ถึงแม้มื้อกลางวันจะโดนมา1ขาแล้วนะฮะแต่ว่ามื้อค่ำนี่ก็ยังได้หมดเลยไม่เหมือนกันนะฮะมีที่ทานค่อนข้างยากแล้วก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างกลิ่นเข้มข้นอยู่ก็จะมีเจ้านี่กระบอนเนี่ยนะฮะที่ใส่ตับแล้วก็ใส่เนื้อหลายๆอย่างเขาจะกลิ่นค่อนข้างเข้มข้นหน่อยคนที่ไม่ชินกลิ่นเข้มข้นเนี่ยต้องระวังเจ้านี้อย่างเดียวที่อย่างอื่นทานได้หมดเลยทั้งหมดเป็นของท่านผู้ชมครับ